สดีครับวันนี้ก็มาเปิดซองของที่ได้รับจากช่วยสั่งไปช่วงปีใหม่ที่มาถึงนะครับนี่คุณบอมธัญวัฒน์นะครับเฟซบุ๊กห้องรับนักสะสมการเก็บสะสมนี่ก็เลือกนะฮะนักสะสมนี่คือนักฝันนักจินตนาการแล้วก็ต้องมีการวางแผนนะครับเพื่อจะเก็บอย่างธนบัตรนี้ผมไม่ค่อยจะเก็บเท่าไหร่เพิ่งจะมาเริ่มเก็บไม่กี่ใบนี่ครับเลขสวยมากเลข9994ตัวแล้วตอง7เลขนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นจะชอบตอง7แต่ถือว่าเป็นเลขสวยนะธนบัตรได้มา2ใบครับผมคนขายจาก Facebook ท่านนี้ก็ใส่ใจในเรื่องของการแพ็คเกจการเก็บมา2ใบนะครับมันขายส่งจริงครับตามคือวันนี้ก็แนะนำว่าหนังสือคู่มือที่นักสะสมควรจะมี1กษัตริย์ไทยอันนี้เล่มเก่าแล้วแล้วก็เหรียญกษัตริย์ไทยในรัชกาลสมัยที่9เล่มนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าด้านหลังของหนังสือนี่จะมีเรื่องของธนบัตรผมไปประมูลธนบัตรของคุณบอมมาเนี่ยเป็นธนบัตรรุ่นที่12นะฮะเท่ารุ่นที่12คือตัวนี้ช้างนี่เขาเรียกว่าช้างแดงรุ่นที่12นะฮะบนธนบัตรเนี่ยจะมีจุดสนใจอยู่คือลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะในเวอร์ชั่นของซีรีส์ของแบบที่12เนี่ยจะมีสิบหกครั้งในการผลิตเพราะว่าลายเซ็นของผู้ว่าและลายเซ็นของรัฐมนตรีการคลังนี่เปลี่ยนไปอย่างที่ผมได้นี้คือของคุณสุธีสิงห์เสน่ห์กับคุณวิจิตรสุพินิจใบที่เลขสวยใบที่เลขสวยนี่เขาเรียกว่าหลังโรงเรียนเลิกเนี่ยฮะด้านหลังนี่จะเห็นว่ามีนักเรียนเลิกเรียนฮะรุ่นนี้หลังเรียนเลิกรุ่นนี้ก็จะมีอยู่12ซีรีส์ที่ออกมาก็คือลายเซ็นของผู้ว่าหรือลายเซ็นของรัฐมนตรีคลังเปลี่ยนไปเขาก็จะผลิตใหม่ออกมาคนหนึ่งอันนี้มาจากน้องนวพัฒน์นะครับเป็นแบงค์ที่ผ่านการเกรดแบงค์เกรดนี่แบงค์ที่ผ่านการเกรดถึงแม้จะราคา20บาทก็จริงแต่ว่าค่าเกรดพันกว่าบาทรวมแล้วแบงค์เนี่ยราคามันมากกว่าหน้าแบงค์เลยเพราะว่าการเกรดนี้ในของกลุ่มของNGC ก็คือบริษัท PMG นะฮะเป็นผู้เกรดธนบัตรเดี๋ยวนี้มีเกรดสแตมป์แล้วด้วยอันนี้ได้เกม Unsecured 66ก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างสูงอยู่ครับขอขอบคุณคุณบอมธนวัฒน์นะครับที่ส่งธนบัตรสวยๆมา
ให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยแล้วก็ประมูลไปธนบัตรเลขสวยใบนี้เนี่ยราคาในตลาดก็มันก็ต้องน่าจะมีพันกว่าบาทขึ้นไปครับเลขสวยแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาแนะนำหนังสือแล้วก็เปิดซองของขวัญเปิดซองของที่ซื้อจากพ่อค้าทาง Facebook แค่นี้นะครับผมติดตามชมตอนต่อไปสวัสดีครับ